สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อต้อนรับปีใหม่เนี่ยอยากจะแนะนำวิธีการทำลิขสิทธิ์ติดเข้าไปในไฟล์ภาพของเราใน Lightroom ให้ทุกท่านสำหรับปีใหม่ดูนะครับตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยพรีเซ็ตยังเป็นของ2014อยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราก็ทำของเราใหม่สักครั้งหนึ่งแล้วเราใช้กันทั้งปีนะครับก่อนอื่นเนี่ยเข้าไปที่ import แล้วเราก็เลือก import รูปอะไรมาสักรูปหนึ่งก็ได้นะครับผมขอเลือกก่อนว่าจะเอารูปไหนเอารูปอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมเอาสักรูปหนึ่งเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่ metadata จะเห็นว่ามันมี preset ของเก่าอยู่ที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่มีของปีใหม่ถ้าเกิดเป็นของผมเนี่ยผมทำไว้แล้วผมสามารถเข้าไป edit preset ได้แล้วก็สามารถแก้ไขเป็น2015แล้วเซฟใหม่เป็น preset ใหม่ได้เลยแต่สำหรับบางคนและหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยทำเลยลองเข้าไปที่ new นะครับ metadata new จะเห็นว่ามันขึ้น new metadata preset ขึ้นมาให้ตั้งเป็น copy right 2015ขึ้นมานะครับใส่อะไรบ้างก็ตรงนี้เนี่ยก็ใส่เป็น copy rice songwood kosi ตารัดก็ได้แต่ว่าผมอยากจะให้มันเก๋ๆนะครับก็กดถ้าเป็น Mac กด option G ปึ้งมันจะกลายเป็นตัว copyright เลยนะครับแล้วก็2015 songwood kosi ตารัด copyright status เปลี่ยนเป็น copyright นะครับLight usage term may not be used without permission เอาใส่เพิ่มอีกว่า all rights reserved โอเคที่เราต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นของทั้งโลกนะครับไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นของทั้งโลกถ้าเราใส่เป็นภาษาไทยเนี่ยฝรั่งไม่รู้มันเอาไปใช้นะครับ URL ถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์หรือเรามีที่ติดต่อเป็นเว็บไซต์ของเราหรือเป็นอีเมลนะครับใส่ได้เลยอย่างผมก็ http://www.12345678.com เอาประมาณนี้นี่เป็นตัวอย่างนะครับCreator ใครผมก็ใส่ชื่อผม address ก็ว่าไปครับ123ถนนอะไรถนนรามคำแหงโรดบางกะปิแบงคอก10240โอเคประเทศอะไรไทยแลนด์เบอร์โทรศัพท์6608 xxxxx โอเคประมาณนี้123 add 12345678.com เว็บไซต์ก็ใส่ซ้ำเดิมอีกทีหนึ่งwww.12345678.comcom top title จะเป็นเจ้าของจะเป็นอะไรก็ว่าไปครับเป็นช่างภาพก็โฟโตกราฟเฟอร์ใส่แค่นี้แหละครับพอใส่เสร็จปุ๊บเรา create copyright 2015 create ปุ๊บแล้วเราลอง import ดูครับ metadata ตอนนี้ preset เป็น copyright 2015เรียบร้อยนะครับเราลอง import ดูสักรูปหนึ่งปึ้งพอ import เสร็จปุ๊บรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว copyright มาแล้วนะครับจะติดต่อใครใครเป็นเจ้าของ all rights reserved นะครับ copyright ของชื่อใครเว็บที่ติดต่อคืออะไรมีมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปอีก1ปีจนถึงวันที่31ธันวาคม2558 2015ทั้งหมดเลยนะครับเรา import รูปใช้ preset ตัวนี้ในการ import
รูปทั้งหมดเนี่ยใน Lightroom จะเป็นมีข้อมูลลิขสิทธิ์ของเราอยู่พอเรา export รูปออกจาก Lightroom ตามนี้รูปทั้งหมดจะมีข้อมูลติดต่อของเราแล้วก็ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเราออกไปด้วยจำไว้นะครับตอนนี้ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยมันอยู่ในแคตตาล็อกของ Lightroomไม่ได้อยู่ในไฟล์ต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้แล้วเอาไฟล์ต้นฉบับไปให้คนอื่นเฉยๆนะครับจะไม่มีข้อมูลลิขสิทธิ์พวกนี้นะต้องเอ็กซ์พอร์ตรูปที่เราทำเสร็จแล้วออกไปถึงจะมีลิขสิทธิ์พวกนี้ติดออกไปด้วยก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งใช้ได้ทั้งปีเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสุขทุกท่าน